แต่ปรากฏว่าในเพจอีซอขยี้ข่าววันนี้โพสต์คลิปนี้ฮะคือคลิปที่อีซอขยี้ข่าวตั้งคำถามว่าเขาคือใครอยู่วันณไหนทำไมทุกคนถึงต้องหมอบกราบใน Facebook ใช้คำนี้นะแล้วก็นำเสนอคลิปนี้ฮะลงมาจากรถนะร้อนค่ะร้อนที่บอกเลยร้อนค่ะข้างในกันมั้ยคะมาเชิญครับเดี๋ยวข้างในก่อนนะมากันตั้งแต่กี่โมงครับมา6 โมงเช้าเลยว่าเราเจอนานเลยเหรอวันนี้วันเกิดเขาอ๋อวันนี้วันเกิดแล้ววันนี้ที่คิวอะไรเรามีงานอาจารย์ก็เลยเข้าใจว่าเราทุกคนมางานตอนเย็นทำไมมาแต่เช้ากันเลยวันนี้ตั้งใจจะมาไหว้คิวอะไรค่ะดีใจที่ได้พบทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในกิจการงานใดก็ตามที่เราทุกคนตั้งใจทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีให้เป็นที่รักของมนุษย์เทพเทวดาสิ่งใดที่ปรารถนาขอให้ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์อันใดจากวินาทีนี้เป็นต้นไปให้ได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆคนนะแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับสำเร็จสมหวังร่ำรวยนะสำเร็จสมหวังร่ำรวยทุกคนนะสำเร็จนะครับสำเร็จนะสำเร็จสมหวังร่ำรวยนะครับแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับคลิปนี้ในแฟนเพจอีซอขยี้ข่าวเนี่ยโพสต์6 ชั่วโมงคนเข้าไปดูเนี่ยเกือบ3 ล้านครับใช่ค่ะเป็นคลิปที่เป็นไวรัลวันนี้เลยฮะเราก็เลยต้องนำเสนอแล้วทีนี้เขาเป็นใครมีการเบลอหน้านะครับแต่ทีนี้ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนี่ก็คือคนเดียวกันกับคนที่อยู่ในแฟนเพจเอจักรพรรดินะแล้วนี่คือคลิปในแฟนเพจเอจักรพรรดินะก็มีการให้รายละเอียดชัดเจนนะว่าบุคคลท่านเนี้ยนะเป็นบุคคลที่การเดินทางมาที่นี่เนี่ยคือเทวาลัยเขาเรียกว่าเทวาลัยค่ะนะเวลาเดินทางมาก็จะมีคนคอยต้อนรับแล้วก็มีคนศรัทธาในตัวเขามาคอยกราบไหว้นะมาร่วมทำบุญค่ะนะเนี่ยพอรถตู้เปิดออกมาเนี่ยเห็นไหมก็ที่เดียวกันเห็นไหมใช่แต่อันนี้แบบไม่เบลอหน้าเพราะเรามาจากแฟนเพจเอจักรพรรดิโดยตรงค่ะนะเพื่อให้เห็นว่าเขาเป็นใครไงสังคมสงสัยเห็นไหมก็จะมีคนมารอต้อนรับค่ะแต่ในคลิปเนี่ยวันนั้นเนี่ยนั่งกับพื้นใช่ค่ะก็เลยถูกตั้งคำถามว่าโอ้โหเหมือนกับเจ้านายแบ่งชนชั้นวรรณะคือปกติสังคมไทยเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะค่ะปกติสังคมไทยเนี่ยเวลาที่เราไปรอต้อนรับใครส่วนใหญ่เราก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนอบน้อมแต่จะถึงขั้นนั่งหมอบกราบกับพื้นเนี่ยมีอยู่2 กรณีก็คือ 1. พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลไงและ 2. เป็นเจ้านายก็คือเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะหลักๆคือ2 อย่างนี้แต่พอคนมาเห็นคลิปชายเมื่อสักครู่นี้ลงจากรถมาแล้วคนนั่งหมอบกราบแล้วลงไปข้างในก็นั่งกับพื้นค่ะแล้วก็เอามือลูบหัวเอาไม้ลูบหัวให้ศีลให้พรอย่างเงี้ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครทำไมทุกคนต้องหมอบกราบทีนี้เราก็เลยให้ดูคลิปนี้นะเนี่ยฮะแล้วลองดูเต็มๆก็เป็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะก็คือทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำฮะมีเรื่องของการกราบไหว้โดยคนที่ศรัทธานะแล้วก็มีการก่อสร้างนะกำลังมีโครงการก่อสร้างเป็นเหมือนศาสนสถานนะร่วมกันนี่คือคนนี้ฮะส่วนพฤติการเชิงลึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอหลังจากนี้เนี่ยแล้วก็อีกคลิปนึงนะเป็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยอธิบายเนี่ยว่าทำไปทำไมคือเขาลงหน้าทองเลยนะค่ะกับทุกคนหลายคนตั้งคำถามว่าอาจารย์ทำพิธีโดยไม่คิดค่าครูทั้งลงแรงกายแรงใจแรงทรัพย์มหาศาลทุ่มเทขนาดนี้ทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ครับคือเป็นอีกหนึ่งสำนักอะเอาง่ายๆบ้านเราเนี่ยมีอุดมหลายสำนักอยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งสำนักอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษใช่ไหมคะอ้างตนว่าเป็นบุคคลที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อได้ว่ามากราบไหว้แล้วชีวิตจะดีขึ้นนะซึ่งเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราก็ไปลบหลู่กันไม่ได้แต่นี่คือเราขยายให้เห็นว่าจากคลิปที่คนดูหลายล้านเนี่ยเขาเป็นใครแล้วคนสงสัยว่าทำไมต้องหมอบกราบเพราะคนเหล่านี้เชื่อและศรัทธาด้วยพิธีกรรมนะด้วยพิธีกรรม
และการประกอบสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาส่วนจะมีปมไหนที่ต้องขุดคุยต่อหรือไม่รอติดตามหลังจากนี้นะแต่นี่ไขปริศนาก่อนก็คือเอจักรพรรดินะฮะที่เป็นที่ฮือฮาอยู่ตอนนี้ค่ะนะแล้วก็มีกิจกรรมนะกิจกรรมทำบุญช่วยคนนู้นคนนี้นะแต่ว่าเงินเอามาจากไหนเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินนะแต่ว่าเงินมาจากไหนก็คงจะแรงศรัทธาแรงบริจาคอย่างไรอันนี้ต้องรอติดตามหลังจากนี้ฮะแต่นี่ก็มีการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ